ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับรายการเซียนธุรกิจเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเช่นนี้นะคะวันนี้เรายังคงว่ากันด้วยเรื่องราวของโครงการ Lean Supply Chain by TMB นะคะเป็นโครงการที่พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของประเภทต่างๆปกติแล้วเรามักจะได้ยินธุรกิจที่เข้ามาพัฒนาศักยภาพก็จะเป็นธุรกิจที่เขามี product มีสินค้าที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมออกมาแต่ว่าวันนี้ค่ะธุรกิจที่จะพามาพูดคุยกันนะคะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นสถาบันทางการแพทย์ค่ะเขาเข้ามาเรียนกับโครงการนี้เพื่อต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการของพวกเขาด้วยนะคะจะมีการพัฒนาไปในทิศทางไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ไปพูดคุยพร้อมๆกันนะคะกับคลินิกทันตะวันค่ะสนับสนุนโดย Lean Supply Chain by TMB เอาละค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับหนึ่งในธุรกิจนะคะที่เข้าร่วมในโครงการ Lean Supply Chain by TMB นะคะวันนี้พูดคุยกับคุณเอกสิทธิ์นนทรีหรือว่าคุณเอกค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัททันตราทันวาที่บริหารคลินิกทันตะวันทันตแพทย์นะคะสวัสดีค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะคุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วเห็นในหลายเทปที่ผ่านมานะคะพูดคุยกับอาจารย์ท่านนี้ค่ะอาจารย์ชลิตโรจนวิศกุลนะคะที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาในฐานะเซียนประจำโครงการ Lean Supply Chain by TMB สวัสดีค่ะอาจารย์มาเริ่มต้นกันที่คุณเอกเลยดีกว่านะคะจุดเริ่มต้นของคลินิกทันตะวันทันตแพทย์เนี่ยเริ่มต้นเป็นไปเป็นมาไงคะครับผมเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับคุณหมอแคทก็เป็นทันตแพทย์ท่านหนึ่งที่อยากจะมีคลินิกของตัวเองนะครับแกก็เริ่มเปิดคลินิกให้บริการทางทันตกรรมกับคนไข้ทั่วไปนะฮะคราวนี้พอเวลาผ่านมาจนเมื่อสักประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับทางคุณหมอแคทก็มาปรึกษากับทางผมว่าแกอยากจะทำให้คลินิกทันตกรรมเนี่ยได้มาตรฐานนะครับให้บริการการรักษาคนไข้ที่เชื่อถือได้โดยที่คนไข้สามารถรับรู้ได้โดยที่ไม่ต้องไปตรวจสอบว่าคุณหมอเป็นใครยังไงขอให้ว่าเป็นคลินิกทันตะวันเป็นคลินิกที่มีมาตรฐานเพียงพอที่ให้รับการรักษาได้เลยนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยทำให้ทางผมเข้ามาช่วยคุณหมอแคทในการพัฒนาธุรกิจตรงส่วนนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเน้นให้คลินิกทันตกรรมเป็นคลินิกที่ควบคุมเรื่องคุณภาพการให้บริการนะครับmanage เรื่องเกี่ยวกับ supply chain ของธุรกิจทันตกรรมให้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็การรักษากระบวนการรักษาเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพน่าเชื่อถือได้แล้วก็เป็นสิ่งที่คนไข้เขามีความรู้สึกว่าสามารถเข้าถึงได้คุยกันได้เป็นคลินิกที่คุยกันได้กับทันตแพทย์คุยกันได้กับพนักงานคุยกันได้กับทุกคนที่คลินิกนี้ลักษณะนี้ครับพูดถึงธุรกิจการให้บริการอาจารย์ชลิตคะเขามาขอคำปรึกษาเรื่องของการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาโปรดักต์การให้บริการของเขาเนี่ยเยอะขนาดไหนคะถ้าหากว่าเทียบกับพวกธุรกิจประเภทอื่นๆที่เขาเห็นโปรดักต์เป็นชิ้นเป็นอันนะคะก็สมัยก่อนเนี่ยตอนเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่การพัฒนาประสิทธิภาพจะเกิดจากการผลิตเป็นลักษณะของโปรดักต์แต่เทรนด์ประมาณหลายปีหลัง 4-5 ปีหลังเนี่ยธุรกิจที่ให้การบริการก็เริ่มเข้ามาให้คำปรึกษามากขึ้นมาปรึกษามากขึ้นเป็นเพราะอาจว่าเป็นมหาเนื่องจากต้นทุนที่คุณเอกบอกนะครับและเรื่องการบริการลูกค้ามาจากบางนาทำฟันจริงๆอาจจะใช้เวลา 3-40 นาทีนั่งรออีก2ชั่วโมงการเดินทางระยะไกลอีกถึงจะหมายความว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยที่อย่างเช่นทางทันตกรรมที่ทำเนี่ยมันเป็นกระบวนการทั้งหมดเพราะเป็นกระบวนการทั้งหมดเขาเรียลไลซ์ว่าวิธีการอย่างนี้เนี่ยถ้าใช้วิธีการแบบเดิมมันจะไม่มีประสิทธิภาพก็เลยเข้ามาถามเพื่อให้คำปรึกษาซึ่งตัวหลักสูตรของ Lean Six Sigma นี่ส่วนใหญ่จะช่วยเน้นเรื่องของความเร็วในการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีโดยที่คุณภาพยังคงเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิมลดของเสียในระหว่างการทำงานอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตอบคำถามก็คือว่าใช่ครับธุรกิจการให้บริการปัจจุบันเริ่มให้เข้ามามีบทบาทแล้วก็มาให้คำปรึกษามากขึ้นครับคุณเอกที่เข้ามาร่วมในโครงการ Lean Supply Chain เนี่ยนะคะมองว่าตรงส่วนไหนของธุรกิจเราที่เฮ้ยมันเริ่มเป็นอุปสรรคละเฮ้ยมันเริ่มตันละเฮ้ยเราต้องดึงดูดลูกค้าเข้ามาหาเราให้มากกว่านี้เราถึงเข้าไปร่วมกับโครงการนี้คะเราก็พบว่าจุดหนึ่งคือว่าเวลาที่คนไข้เข้ามาเนี่ยครับเราเองก็อยากจะให้คนไข้
ได้รับบริการที่มีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วลดเวลาที่เขาไม่ได้มาเพื่อสิ่งนี้นะครับเขามาเพื่อมารับบริการทางธนาคารเพราะฉะนั้น เวลาในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเรามองว่าตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเราทำให้คลินิกเราสามารถให้บริการได้ในเวลาที่กระชับกว่านี้นะครับก็น่าจะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ในจุดที่1จุดที่2เนี่ยก็คือเรามองว่ามันมีความสิ้นเปลืองหรือความสูญเปล่าอย่างที่อาจารย์ชลิตพูดมาสักครู่ว่ามันมีเวสเกิดขึ้นในกระบวนการให้บริการเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเรามองว่าวิธีการกำจัดเวสจริงๆมันมีกระบวนการเยอะแยะเลยนะฮะแต่ว่าจุดหนึ่งที่เราเห็นเลยคือว่ามันมีอะไรที่เราไม่เคยได้ไปสังเกตมันอย่างเป็นระบบนะฮะเราไปสังเกตมันโดยการเมื่อมันมีอาการเกิดขึ้นเฮ้ยทำไมเราถึงใช้มีความสิ้นเปลืองในเรื่องวัสดุธนกรรมเยอะจังจนคนไข้คอมเพลนเราถึงได้เริ่มจะหาทางแก้นะครับแต่ว่าการที่เข้ามาร่วมโครงการเนี่ยทำให้เราเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยมันมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบที่ทำให้เราสามารถไปไล่extract ไอ้ความสูญความสิ้นเปลืองนะฮะ waste ทั้งหลายเนี่ยอย่างเป็นกระบวนการที่มันจะค่อยๆลอกออกมาให้เราเห็นได้ทั้งหมดเลยโดยที่แทนที่เราจะรอให้มันเกิดอาการก่อนแล้วค่อยไปไล่แก้นะครับเราสามารถแก้ได้เป็นจุดๆไปตามแผนที่ควรจะแก้แล้วก็มาจัดลำดับได้ด้วยว่าเฮ้ยเราควรจะแก้นี้ก่อนเราควรจะแก้นี้ทีหลังนี่นะครับนี่คือปัญหาที่การให้บริการทางการแพทย์หรือว่าร้านคลินิกทันตกรรมต่างๆเนี่ยกำลังประสบพบเจออาจารย์ให้คำปรึกษาเขายังไงบ้างคะกับการที่เขาประสบพบเจอปัญหาต่างๆเหล่านี้ทางร้านเองเนี่ยเนื่องจากเขามาเข้าในหลักสูตรเนี่ยเขาเรียนไปทางหลักสูตรตัวไวเบลซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารทั่วไปเพื่อให้การรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักทั่วไปแล้วก็หลักสูตรบูเบลที่พอมาถึงหลักสูตรที่ทางร้านมาเรียนคือหลักสูตรคิมเบลทางร้านก็เอาเคสหนึ่งคือเวลามาเรียนเนี่ยเราให้ตั้งต้นได้เอาตัวปัญหามาก่อนทางร้านก็เอาหลักสูตรมาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีเคสที่เรียกเคส GP เคสเป็นเคสขูดหินปูดอุดฟันเนี่ยเป็นเคสที่เป็นเคสส่วนใหญ่ของในร้านเนี่ยครับซึ่งใช้เวลาค่อนข้างจะคือจริงๆตัวเคสใช้ไม่เยอะแต่เนื่องจากปริมาณของเคสเยอะก็เลยทำได้มาเนี่ยมันคอนซูมเวลาของร้านคลินิกค่อนข้างจะสูงซึ่งเคสหนึ่งประมาณ 5-60 นาทีนะครับก็บอกว่าทำยังไงถ้าเราลดเวลาตรงจุดนี้ลงได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาณของการทำงานได้ดีขึ้นรับลูกค้าได้มากขึ้นโดยที่ลดเวลาแต่คุณภาพไม่ลดลงแต่หลายคนมองว่าถ้าหากว่าอุ๊ยมาทำฟันแน่นอนอยู่แล้วเราใช้เวลาเยอะถ้าไปลดเวลาในการทำฟันเขาเนี่ยเฮ้ยประสิทธิภาพมันจะดีเหมือนที่คุณทำฟันนานๆหรือเปล่ามันมีคนคอมเพลนไหมคะว่าเฮ้ยพอลดเวลาลงมาแล้วเฮ้ยคุณทำฟันให้เราดีเหมือนก่อนหน้านี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเคยเกิดขึ้นไหมคะสิ่งที่เราเจอคือมีคนไข้เหมือนกันที่พอเราทำเร็วแล้วแบบอ้าวทำไปแล้วเหรอเออนั่นสิมันเสร็จแล้วหรออ่าเนี้ยเราก็เลยจะบอกว่าเฮ้ยตรงส่วนพวกนั้นเนี่ยเราก็ยังต้องคงไว้นะครับให้เวลาคนไข้ที่เพียงพอเวลาที่คนไข้เราพบจากการที่เราทำกระบวนการเนี่ยนะครับเพื่อจะวิเคราะห์เนี่ยความสำคัญมากที่สุดคือเวลาที่เขาดิสคัสกับคุณหมอนะครับและเวลาที่คุณหมอให้ในการรักษานะฮะแต่ว่าเวลาที่เหลือทั้งหมดเนี่ยน้อยที่สุดได้จะดีเพราะนั้นพูดง่ายๆถ้าเกิดเรายังคงคีปเวลาตรงส่วนที่คนไข้ให้คำปรึกษารับคำปรึกษาจากคุณหมอเนี่ยตรงนั้นยังเท่าเดิมครับคนไข้ยังแฮปปี้มากกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเขากลับรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นในเวลาที่เขาไม่อยากจะรอแต่ในส่วนเดิมเนี่ยพอมันเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยเขาเห็นความแตกต่างชัดเจนขึ้นว่ามันเป็นลดเวลาที่เขาไม่แฮปปี้แต่เวลาที่แฮปปี้เขายังแฮปปี้อยู่เหมือนเดิมอย่างผมเสริมอย่างเช่นกรณีลูกค้าคนไข้เข้ามาใหม่เนี่ยต้องลงทะเบียนไอ้ใบ OPD ขอประวัติเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องการเสียเวลาหนึ่งเขาพยายามจะลดเวลานั้นให้ลงหรือจริงๆสมมติคุณหมอเนี่ยเวลาคนไข้เข้าไปในห้องปุ๊บเนี่ยจากการที่ทำเคสด้วยกันเนี่ยเครื่องมืออาจจะไม่พร้อมแล้วจะไม่ครบเพราะเซตอัพไว้ไม่เรียบร้อยใช่ไหมครับอันนี้คุณหมอมีประเด็นแล้วทำอยู่เอาเครื่องมืออยู่ไหนทำไงจะเดินไปเอาอีกห้องหนึ่งไหมหรือตะโกนเรียกแล้วคนไข้ทำยังไงเนี่ยมันไม่โฟกัสมันไม่ต่อเนื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่ทำในโครงการแล้วเจอปัญหาพวกนี้ขึ้นมาหรือสมมติทำจนเสร็จเรียบร้อยคุณภาพดีคุณหมอเขียนรายการสั่งยาสั่งให้ชำระเงินเอาใบส่งมาลูกค้าเดินมาแทนที่จะชำระเงินเรียบร้อยรับยากลับบ้านหรือยาแก้ปวดอะไรก็ว่าไปปรากฏว่าดูไม่ออกคุณหมอสั่งอะไรก็ไม่รู้นะขูดหินปูนก็ไปเป็นรักษารากฟันคิดเงินทำอะไรมันผิดหมดพวกนี้มันเป็นเวลาที่มันเสียเปล่าข้อผิดพลาดพวกนี้มันมีซ่อนอยู่ในกระบวนการอย่างนี้เป็นต้นเอาละค่ะฟังอย่างนี้แล้วนะคะการรับคำปรึกษาจาก TMB เพื่อที่จะปรับระบบ
ใหม่แทบจะทั้งหมดของคลินิกทันตะวันทันตแพทย์แห่งนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อว่าหลังจากที่มีการปรับระบบแล้วความพึงพอใจของลูกค้าแน่นอนว่ามีเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าที่เห็นเป็นจำนวนตัวเลขของผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมันเห็นชัดเจนมากขนาดไหนเดี๋ยวพักสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดย Lean Supply Chain by TMB สนับสนุนโดย Lean Supply Chain by TMBอยู่กันต่อในช่วงที่2ของรายการเซียนธุรกิจนะคะพูดคุยกันต่อกับคุณเอกและอาจารย์ชลิตจากโครงการ Lean Supply Chain by TMB นะคะวันนี้ก็ยังคงพูดคุยกันอยู่ว่าการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจทันตกรรมร้านทันตกรรมร้านแพทย์ทันตวันทันตกรรมแห่งนี้นะคะว่ามีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วคุณเอกเองเข้าไปศึกษาในโครงการของ Lean Supply Chain by TMB ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในระดับไหนแล้วคะLean Supply Chain by TMB เนี่ยครับเขาจะแบ่งเป็น3สเตจนะครับก็คือในช่วงแรกจะเป็นโครงการที่เรียกว่า White Belt นะครับ White Belt เนี่ยจะเป็นการแนะนำโครงการว่าเกี่ยวกับ Lean Supply Chain เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าจะเอาไปพัฒนาธุรกิจในภาพใหญ่มันเอาไปใช้มันมีอะไรเอาไปใช้ได้บ้างแล้วมันมีประโยชน์ยังไงมันเอาไปทำอะไรกับธุรกิจได้บ้างหลังจากนั้นเนี่ยก็จะข้ามมาเป็น Blue Belt นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราจบโครงการของ Blue Belt ไปแล้วก็เข้ามาสู่เฟสของ Green Belt ซึ่งจากธุรกิจจำนวนระดับหนึ่งนะครับตอนนี้โครงการที่เราเสนอเข้าไปเนี่ยคือเราเสนอโครงการว่าเราต้องการที่จะลดเวลาในการให้บริการในธนกรรมกลุ่มที่เราเรียกว่า GP คือเป็นกลุ่มการรักษาที่มีจำนวนมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะกว่าที่มันควรจะเป็นในความเห็นของเรานะครับเราก็เลยเสนอเข้าไปว่าเราต้องการที่พัฒนาตอนนี้ก็ในเฟสของ Green Belt เนี่ยเราก็เข้าไปอยู่ในเฟสที่เรียกว่าเฟสวิเคราะห์แล้วะนะครับเรามีการอาจารย์มีการให้ใช้เครื่องมือจุดไหนบ้างคะเพื่อให้คำแนะนำกับทางคลินิกทันตะวันคือในเฟสของ Green Belt เนี่ยจะแบ่งเป็น DMAIC ID ก็คือ define ปัญหาก่อนdefine ปัญหาก็คือตอนนี้เข้าเคสของลูกค้าที่เป็นคนไข้ที่ใช้บริการ GP มีการกำหนดว่าเฉลี่ยตั้งแต่ลูกค้าเดินเข้ามาจนถึงออกจากร้านประมาณ60นาทีนี่คือการ define ก็มีตัว project charter มี scope ให้ชัดเจนนะครับพอเข้าถึง phase measure ซึ่งเพิ่งเรียนไปไม่นานประมาณเดือนกว่าเนี่ยเราก็ให้หลังจากที่คุณเอกมาเรียนกับปุ๊บแล้วก็ให้กลับมาทำ process mapก็คือมาดูว่าขบวนการขั้นตอนตั้งแต่ลูกค้าเดินเข้ามาทำอะไรบ้างมาลงทะเบียนเสร็จรอเข้าไปหารับการบริการรับการบานเสร็จออกมาแล้วก็ชำระเงินแล้วก็ทั้งหมดนี้มีขบวนการขั้นตอนอะไรบ้างในส่วนของตัวลูกค้าในส่วนของอุปกรณ์ที่เตรียมเข้ามาด้านข้างซัพพอร์ตคุณหมอเองผู้ช่วยถ้ามีขบวนการอะไรต่างๆเข้ามาซัพพอร์ตบ้างขบวนการที่เราใช้เครื่องมือเรียกว่า process mapมาช่วยดูหลังจากนั้นเราก็ใช้ทางด้านผู้มาเรียนคุณเองเนี่ยจับเวลาดูว่าในขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันมีกระบวนการเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีบางอันเนี่ยซึ่งมันค่อนข้างจะใช้เวลานานหรือดูบางกระบวนการเนี่ยมันมีความซ้ำซ้อนเกิดขึ้นเอ๊ะมันเสียเวลาในช่วงนี้เยอะมันมีการรีเวิร์กมีการทำซ่อมแซมเยอะจุดนี้เราก็อาจจะใช้เครื่องมือตัวนึงเรียกว่าก้างปลาคอยเอฟเฟกต์แดกแกรมเรียกคนในมาบำรุงสมองกันว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอฝ่ายซัมเปิลนะครับเข้าไปแล้วเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่ครบเกิดอะไรขึ้นพวกเราคิดว่าเกิดจากอะไรนะครับคนที่อยู่ในคลินิกก็มาช่วยกันเบรนสตอร์มมาระดมความคิดเห็นว่าเป็นไงอันนี้ก็เป็นเครื่องมือคร่าวๆซึ่งตอนนี้คุณเอกทำไปถึงเฟสแอนาลิซิสซึ่งก็พอจะเข้าใจปัญหาแล้วว่าปัญหาหลักๆว่าทำไมเครื่องมือไม่ครบทำไมลูกค้าเข้ามาปุ๊บไม่ได้มาเข้าไปได้เลยเกิดทำไมถึงช้าทำไมหลังจากลูกค้าได้บริการเสร็จเนี่ยทำไมยังออกจากร้านไม่ได้เลยกึกกักกันอยู่มาเนี่ยจากเครื่องมือประมาณ 2-3 ตัวเนี่ยที่เราแนะนำไปคุณเอกได้ไอเดียแล้วว่าอ๋อเรื่องต่างๆเนี่ยน่าเกิดมาจากการเซตอัพที่ไม่ดีอาจจะการสื่อสารระหว่างคุณหมอดูอะไรมือไม่ออกดูอินสตรัคชั่นไม่เข้าใจหรือมีแม้กระทั่งอุปกรณ์ทางออฟฟิศบางอย่างเนี่ยการพิมพ์กระดาษ A5 A4 พวกเนี่ย
เสียบไปเสียบมาทำให้มันช้ากระบวนการพวกนี้ได้ไอเดียจากเครื่องมือต่างๆเหล่านี้แล้วหมายความว่าคือเรื่องเล็กๆน้อยๆทุกอย่างที่มันไม่เสียเวลาแม้แต่1นาทีนั่นคือเราพยายามปรับให้ได้ใหม่หมดเลยถูกต้องไหมคะจาก60นาทีตอนนี้ลดลงมาเหลือประมาณต่อเคส GP เป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยคือเราต้องการให้ลดเหลือ45นาทีต่อเคสนะฮะเรามองว่าหลังจากสิ้นสุดโครงการเนี่ยในระยะกรีนเบลเนี่ยนะครับเรามองว่าเราถ้าเราลดลงมาได้เหลือ45นาทีเนี่ยมันจะทำให้ต่อวันเราสามารถทำเคสได้เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยก็6เคสต่อวันนะครับซึ่งถ้ารวมกันตลอดปีเนื่องจากคลินิกเราเนี่ยเปิดให้บริการ7วันต่อสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นคูณไปเลย6เคสต่อวันนะครับคูณไป365วันเนี่ยก็ได้จำนวนเคสเพิ่มขึ้นไปอย่างน้อยเป็นพันนะฮะ 1,000 2,000 เคสนะครับก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญในส่วนเรื่องปริมาณคนไข้ที่เราสามารถให้บริการได้แต่ว่าอีกจุดนึงที่ทางเรามองเนี่ยจากที่เราไปขอคำปรึกษาจาก TMB แล้วเนี่ยนะครับคือว่าเวลาเนี่ยเรามองว่ามันเป็นแค่หน่วยวัดที่เราสามารถวัดได้อย่างชัดเจนว่ากระบวนการให้บริการของเรามันดีขึ้นแค่ไหนอย่างไรแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่เราได้จากการทำการปรับปรุงกระบวนการให้บริการทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันให้มากไปกว่าแค่เรื่องเวลาที่เราให้บริการคนไข้ลดลงแต่มันยังประหยัดในส่วนของค่าใช้จ่ายที่มันไม่ได้มีความจำเป็นหรือไม่ใช่สิ่งที่คนไข้เขาให้ความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคาดว่าจะได้มาด้วยนะครับโดยที่เราวัดให้ได้ชี้วัดได้อย่างชัดเจนนะครับกับตรงเรื่องเวลานะคือเพื่อที่จะให้ได้เพื่อที่จะ achieve ไอ้เวลาที่ลดลงเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องไปลดอย่างอื่นนะครับไม่งั้นเวลามันจะไม่ลดมันเองหลังจากที่เขาดำเนินการไปแล้วแล้วความพึงพอใจในของอาจารย์ล่ะคะที่มีต่อโครงการของเขาที่เขาเริ่มพัฒนาเริ่มลดเวลาลงมาแล้วอาจารย์พึงพอใจกับผลที่มันออกมายังไงบ้างผมว่าก็ดีนะครับเพราะว่าจริงๆตัวโครงการเนี่ยเราคือเราอยากจะดีที่สุดคืออยากให้ทางร้านหรือทางผู้ประกอบการหรือว่าทางคลินิกเนี่ยเข้ามาเรียนรู้แล้วเนี่ยสามารถที่จะคิดเป็นเองเหมือนที่บอกสอนให้คนจับปลาไม่ไปหาปลาให้คลินิกกินนะครับซึ่งเราก็จะส่วนจะสอนเรื่องของวิธีการคิดอย่างเป็นขั้นตอนถามความพึงพอใจผมว่าก็ค่อนข้างจะดีเพราะไอ้เรื่องที่ผมเล่าทั้งหมดเนี่ยคือเขาทำกันเองนะผมไม่ได้ทำอ๋อคือเขาไป brainstorm ของเขากันเองคือผมบอกว่าให้ไป brainstorm เราแค่ชี้แนวว่าเฮ้ยคุณอาจจะต้องไปพูดคุยกันหน่อยนะวิธีเทคนิคในการ brainstorm คือไม่ใช่ว่าทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันไม่ใช่ว่าใครใหญ่ยกมือให้คุณผิดทั้งหมดอันนี้คือเราสอนเทคนิคพวกนี้ให้การทำ process map ที่ถูกต้องควรจะทำยังไงไม่ใช่เอาคู่มือปฏิบัติมาดูแต่ว่าไปศึกษาเอาวิดีโอมาถ่ายอะไรพวกเนี้ยคือเราถามว่าเราพึงพอใจเพราะว่าเรามั่นใจว่าผู้ประกอบการที่จบจากโครงการนี้ไปแล้วเนี่ยเขาน่าจะมีความรู้สามารถที่จะไปคิดเองพัฒนาเองได้ไม่ใช่ว่าต้องมานั่งคอนซัลท์กับเราตลอดเวลาแต่ไม่ใช่หมายของเราไม่มีนะเราก็มีหลังจากจบโครงการก็มีแต่ว่าการที่ฝึกให้คนได้คิดเองได้อะไรเองบอกว่าเราพึงพอใจตรงนั้นมากกว่าสุดท้ายคุณเอกค่ะผู้ที่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้แล้วอยากฝากอะไรกับคนที่เขาอยากจะเข้ามาร่วมมั้งคะ อยากจะฝากว่าโครงการนี้เนี่ย เป็นโครงการที่ผมเห็นได้ชัดว่าทาง TMB เนี่ยมีความตั้งใจอย่างมากที่อยากจะช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับทั้งรายเล็กรายกลางรายใหญ่ผมเชื่อว่ามีความตั้งใจมากที่จะช่วยเหลือตรงนี้นะครับสิ่งที่จะได้กลับไปนอกเหนือจากเรื่องว่านอกจากได้เพื่อนได้คอนเนคชันในทางธุรกิจใหม่ๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ไปแน่นอนเลยเนี่ยคือว่าคุณจะยิ่งในธุรกิจ SME ขนาดเล็กอย่างคลินิกสัตวันนี้นะครับก็คือเราจะได้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบกลับไปอันนี้เนี่ยผมว่าสำคัญมากกว่าอย่างอื่นๆเลยที่เราได้เรียนรู้มานะครับคือมันทำให้คุณเอาไปหนึ่งคือรู้วิธีการคิดไม่ใช่รู้วิธีการทำนะฮะรู้วิธีการคิดว่าจะคิดอย่างไรนะครับแล้วมันเอาไปทำได้จริงนะฮะมันจะไม่ใช่ภาคทฤษฎีเฉยๆนะฮะเราคิดเป็นเราทำเป็นแล้ว
แล้วมันทำได้จริงด้วยนะแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันเห็นจับต้องได้เรียกว่าเป็นประโยชน์กับ SME ในทุกประเภทเลยจริงๆนะคะเรียนกับ TMB ได้ทุกรสชาติได้ความรู้ได้แนวความคิดได้แนวทางแก้ปัญหาและเห็นประสิทธิภาพอย่างชัดเจนอย่างที่คุณเอกได้บอกเราไปกับทางคลินิกทันตะวันทันตแพทย์เนี่ยนะคะถ้าหากว่าใครมีความสนอกสนใจนะคะที่จะเข้ามาร่วมในโครงการLean Supply Chain by TMB นะคะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ0875757000นะคะหรือว่าอีก1ช่องทางนะคะ022991855หรือเข้าไปที่หน้าแฟนเพจใน Facebook ได้ด้วยนะคะเสิร์ชหาเลยค่ะ Lean Supply Chain by TMB นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเอกและอาจารย์ชลิตมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสนับสนุนโดย Lean Supply Chain by TMB และทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการเซียนธุรกิจในวันนี้ใครที่พลาดรายการและอยากติดตามรายการย้อนหลังนะคะเข้าไปคลิกไลค์แล้วก็ติดตามรายการได้ที่แฟนเพจของ Facebook นะคะเซียนธุรกิจรวมถึงอยากได้รับคำปรึกษาข้อมูลดีๆจากเซียนนะคะก็ที่เดียวกันนี้แหละค่ะแฟนเพจเซียนธุรกิจนะคะรวมไปถึงถ้า SME ท่านไหนอยากจะได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจต่างๆนะคะก็สามารถส่งข้อความหรือว่าเข้าไปส่องได้ในเว็บไซต์ www.smethailandclub.com นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าช่อง Nation TV 22สวัสดีค่ะ